ี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวหมวก3ใบนี้ครับที่ผมได้ใช้มาตั้งแต่ราคาเริ่มต้น 2,900 3,000 กว่าจนถึง 19,000 บาทว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็แต่ละสไตล์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณก็อาจจะสงสัยว่าทำไมอยู่ดีจากหมวกใบละประมาณ 3,000 เนี่ยผมถึงขยับมาเป็นใบละ 10,000 นะเราจะพูดถึงข้อดีข้อเสียของหมวก3ใบนี้ทั้งหมดเลยนะอ่ะตัวแรกนี่จะเป็นหมวกสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์ตัวที่2นี่จะเป็นหมวกยกข้างและตัวที่3เป็นสปอร์ตทัวริงซึ่งในหมวกทั้ง3ใบนี้ครับมันก็คนละสไตล์แล้วก็การใช้งานเนี่ยมันก็จะดีเสียต่างกันครับงั้นมาเริ่มกันที่ใบแรกงั้นเดี๋ยวผมขอยก2ใบนี้ลงก่อนแล้วกันเนาะตัวแรกครับจะเป็นหมวกสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์ตัวนี้คือ ID Econ นะครับตัวนี้มันสามารถแปลงได้หลายรูปแบบมากๆถ้าเราถอดแก๊ปข้างบนออกเนี่ยมันก็จะเป็นหมวกสปอร์ตทัวริงตัวนี้จะมีชิ้วใสนี่แล้วก็จะมีแว่นสีดำครับแว่นกันแดดข้างหน้าออปชันของตัวนี้เขาให้มาค่อนข้างเยอะเลยครับตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วยนะมันจะมีมาให้ที่สำหรับแบบเปิดลมอะไรเงี้ยแต่ตัวนี้ผมใส่เป็นแบบ Enduro ครับตัวนี้คือหายใจง่ายมากครับด้วยความที่หน้ากากมันค่อนข้างยาวครับทำให้เราหายใจได้สะดวกตรงนี้ก็จะมีแผ่นกันลมด้วยนะแต่แผ่นกันลมผมหายไปแล้วหรือถ้าเพื่อนๆจะเอามาใส่เป็นหมวกสไตล์ Enduro ก็สามารถทำได้ครับก็แค่เอาก็อกเกิลมาใส่แล้วก็ตัวชิลเนี่ยก็สามารถถอดได้แต่ก็จะถอดยากนิดนึงครับเพราะว่าตรงสลักตรงเนี้ยค่อนข้างแข็งการถอดชิลก็คือจะต้องถอดไอ้นี่ออกก่อนครับแก๊ปข้างบนแล้วก็ถอดชิลออกนวมภายในของตัวนี้ครับสามารถถอดซักได้หมดเลยนะทั้งข้างๆแล้วก็ข้างในแต่ทีนี้ครับถ้าเผื่อจะถอดตรงแผ่นตรงกลางเนี่ยครับข้างในตรงนี้ต้องดูดีๆนะครับค่อยๆงัดออกมาเพราะว่ามันเป็นการติดกาวครับเราต้องค่อยๆแกะครับคือมือนึงเราจะต้องจับไอ้นี่ไว้แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาไม่งั้นมันจะหลุดออกมาด้วยนะแต่ตัวนี้ก็ยังถือว่าแน่นกว่าของเรียวครับที่เราจะรีวิวต่อไปเนาะงั้นก่อนอื่นเลยเรามาพูดถึงข้อดีครับข้อดีของเจ้าตัวนี้คือ1เลยออปชันเยอะ2หายใจง่าย3เนี่ยครับมันมีทั้งแว่นกันแดดที่เต็มตามากๆปึ๊บนี่คือเต็มหน้าเลยนะแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นชิลใสที่ปิดและมิดมากๆและที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากๆของเจ้าตัวนี้ก็คือการกันแดดครับเพราะว่าตรงนี้จะมีแก๊ปมันช่วยได้มากๆเลยเวลาตอนเราขี่กลางวันเนี่ยครับแสงมันจะลงตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันก็จะมีเงาคือเราจะมองทางเห็นได้ชัดมากๆจริงๆมันจะมีตรงนี้ครับแก๊ปที่ยื่นออกมาได้อีกประมาณนี้แต่มันหลุดหายไปละตรงนี้ช่วยได้เยอะมากๆครับอันนี้เป็นหมวกที่ผมใช้นานมากที่สุดแล้วล่ะเรื่องความปลอดภัยครับตัวนี้ผมล้มมาแล้วด้วยตอนนั้นลื่นน้ำมันครับก็ล้มแล้วก็กิ้งหมวกก็โดนกับพื้นก็ดูสภาพก็น่าจะรู้ครับยับเยินหมดเลยอะไรเนี่ยบางตัวก็หาซื้อง่ายบางตัวก็หาซื้อไม่ได้อย่างพวกชิลเนี่ยยังพอหาซื้อได้แก๊ปก็หาซื้อได้แต่จะยากนิดนึงครับแล้วก็มีพวกพาร์ทอะไรพวกนี้ครับที่มันเป็นสลับพวกนี้ก็ยังพอหาซื้อได้สำหรับข้อควรระวังนะไอแว่นตาข้างในนะครับถ้าเผื่อเป็นรอยแล้วไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้นะผมก็ไม่เห็นเขาขายด้วยเหมือนกัน2ครับเป็นเรื่องของน้ำหนักหัวผมเนี่ยอยู่ที่ 57-58 เซนติเมตรนะงั้นก็เดี๋ยวมาลองชั่งน้ำหนักดูครับว่าหมวกใบนี้หนักเท่าไหร่อันนี้เราไม่ได้บอกตามสเปคชีทนะเราจะชั่งให้ดูเลยปึ๊บน้ำหนักอยู่ที่ 1.79 กิโลกรัมนะครับนี่ครับน้ำหนัก 1.79 กิโลกรัมก็ตีไปสักโล8ละกันเพราะว่ามันอีกนิดเดียวเองก็หนักพอสมควรครับแต่เวลาตอนใส่เนี่ยในช่วงแรกๆตอนที่นัวมันยังไม่ยุบนะมันก็ค่อนข้างที่จะกระชับแล้วก็ดีเหมือนกันแต่พอใส่ไปสักพักเนี่ยครับมันก็จะขยับคอนแคนได้ค่อนข้างเยอะเลยฮะถ้าจะไปเทียบกับพวกหมวกใบละหลักร้อยแล้วก็หลักพันต้นๆอะไรอย่างเงี้ยผมเคยใส่มาหมดละผมก็รู้สึกว่าอันเนี้ยมันก็ดีขึ้นมาอีกระดับนึงเลยผมถึงใส่เดินทางรอบประเทศก็ใช้ตัวนี้แหละครับแล้วก็ไปมาเลย์ไปอะไรเงี้ยจนใช้ยาวมากตัวนี้จนรู้สึกว่าเออมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนละ3ครับเรื่องเสียงลมแล้วก็การระบายอากาศเรื่องเสียงลมนี่ถ้าเผื่อขี่สักประมาณไม่เกิน120สำหรับรถผมนะที่มันมีชิลจะมีเข้ามาพอเกินร้อยเนี่ยก็จะมีเข้ามาวิงวิงนิดนึงนิดเดียวแต่ก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับแต่พอเกิน120ขึ้นไปเนี่ยตรงนี้เสียงลมคือจะดังมากฟังเพลงสัก103เนี่ยเริ่มฟังเพลงไม่ค่อยรู้เรื่องละพอ104เนี่ยฟังเพลงได้ยินแบบคอเบาๆและบางจังหวะเนี่ยครับที่ลมมันพัดหวนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเสียงวีดค่อนข้างเยอะเลยแต่ไอเรื่องการหายใจไอเนี้ยสะดวกมากสำหรับช่องระบายอากาศครับจะมีเข้าอยู่2จุดนะก็มีจุดข้างหน้า
กับข้างบนตรงนี้เป็นรูเล็กๆที่ไม่สามารถเปิดปิดได้ทีนี้พอพูดถึงเรื่องระบายอากาศเนี่ยผมอยากบอกว่าถ้าเผื่อเราขี่ประมาณสัก100เนี่ยสำหรับรถที่มีชิลอย่างผมก็สามารถเปิดตัวนี้ได้ครับมันก็จะช่วยให้เย็นมากขึ้นเนาะเรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องความสะดวกสบายผมว่าตัวนี้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันมีแว่นทั้ง2อันด้วยแล้วก็มีแก๊ปที่สามารถบังแดดได้ตรงนี้ผมรู้สึกโอเคมากๆและอีกอย่างนึงมันเป็นหมวกที่เป็นล็อกแบบควิกรีลีสเนี่ยครับมันถอดง่ายใส่ง่ายคือตรงเนี้ยมันมีแผ่นปิดลมใช่ไหมแต่มันใส่ง่ายครับเพราะว่าหน้ามันยื่นออกไปข้างหน้าค่อนข้างเยอะเนาะบวกกับนวมที่มันค่อนข้างจะลื่นครับมันก็เลยทำให้เวลาเราสวมเข้าเนี่ยเข้าง่ายแต่ข้อเสียมีฮะเวลาเราใส่โม่งเนี่ยครับมันจะค่อนข้างลื่นเลยมันจะแบบงึดงึดนิดนึงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องงานประกอบผมว่าตัวนี้ทำได้ค่อนข้างดีเลยครับวัสดุที่ใช้มาเนี่ยก็ไม่ได้แย่เลยนะผมว่าสมราคาแต่จะมีข้อติอยู่ตรงแก๊ปข้างบนเนี่ยครับเพราะเวลาเราขี่ด้วยความเร็วประมาณสัก100กิโลเมตรขึ้นไปถ้าเผื่อมีลมหวนมาเนี่ยมันก็จะมีงอกแงกงอกแงกครับผมก็เลยต้องเอาไอ้ตัวชิลหน้าที่เป็นชิลเสริมขึ้นมาใส่อ่ะไอ้ตัวนั้นผมใช้มาก็ดีครับแต่มันบังกล้องเวลาตอนเราถ่ายวิดีโอเนาะอ๋อลืมอีกเรื่องที่สำคัญเมื่อกี้พูดถึงเรื่องชิลไปแล้วเนาะฟาดขึ้นหมวกครับเผื่อเวลาเราขี่เหนือไปทางเหนือเนี่ยในช่วงที่เรายังไม่ได้ขึ้นเขาอากาศมันร้อนเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่พอเวลาสภาพอากาศเปลี่ยนฝนตกหรืออะไรอย่างเงี้ยฟาดขึ้นหมวกข้างในง่ายมากครับแล้วตัวนี้ก็ไม่มีที่ใส่แผ่นกันฟ้าด้วยนะครับถ้าเผื่อจะใส่ก็เป็นการแตะเข้าไปครับแต่ไอ้แปะเข้าไปเนี่ยครับมันก็จะอยู่ได้สักระยะนึงแหละฮะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องฟ้านี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ควรมองข้ามเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราขี่เดินทางขี่ลุยอะไรพวกเนี้ยมันจำเป็นมากๆเลยทัศนวิสัยในการมองเห็นทั้งในเรื่องตอนที่ฝนตกถ้าฝนตกเนี่ยยังไงฟ้าก็ขึ้นครับหายใจนิดเดียวก็ขึ้นละมันไม่มีลมที่สามารถเป่าแล้วฟ้ามันหายได้ครับเพราะว่าลมมันเข้าตรงๆอย่างเงี้ยข้างบนนี่ก็เข้าตรงมาอย่างนี้งั้นเรามาพูดถึงข้อที่ควรรู้กันหน่อยดีกว่าข้อที่ควรรู้อย่างแรกเลยเรื่องแก๊ปเนี่ยถ้าเผื่อเป็นรถที่ไม่ได้ชิลสูงเนาะมันก็จะมีเสียงเวลาตอนเราขี่ด้วยความเร็วสักประมาณเกินร้อยก็จะมีแบบบางจังหวะมันจะก๊กแก๊กก๊กก๊กแก๊กและอย่างนึงครับเวลาตอนเราหันซ้ายหันขวาถ้าเราขี่เร็วๆนะครับไอ้ตัวเนี้ยดึงค่อนข้างเยอะเลยแล้วด้วยความที่หน้ามันยื่นมายาวนิดนึงอ่ะมันก็จะมีอาการที่นิดเดียวมันจะมีแบบไม่ใช่นิดเดียวมันจะแบบวึบนิดนึงอ่ะความรู้สึกนะถ้าเราขี่เร็วๆแต่ถ้าขี่ไม่เกินร้อยยี่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับและล่าสุดผมก็ได้ถอดตัวนี้ออกไปก็ช่วยได้เยอะครับแต่ปัญหาก็คือแดดมันส่องเข้ามาค่อนข้างแสบตาแต่ก็ใช้แว่นกันแดดช่วยได้พอสมควรเลยและเรื่องระบายอากาศครับหายใจสะดวกแน่นอนครับแต่ช่วงหัวข้างบนเนี่ยครับด้วยความที่นี่รูลมมันเล็กนิดเดียวอ่ะเดี๋ยวผมถอดออกให้ดูแล้วกันตัวนี้ถอดแก๊ปก็ไม่ค่อยยากครับกดลงไปปึ๊บโอ้ไม่ค่อยยากนี่ขนาดไม่ค่อยยากนะ ในที่สุดเราก็ผ่านช่วงเวลาที่ยากที่สุดมาแล้วก็คือตรงนี้ข้างบนมันก็หมุนแล้วก็ดึงออกมาครับข้างล่างนี่ก็คือกดปุ่มแล้วก็ดึงขึ้นมาแต่อย่างที่ผมบอกแหละครับด้วยความที่เสียงแก๊ปมันจะค่อนข้างดังนิดนึงเวลาตอนขี่นะมันก็มีแบบโยกกึกกึกกักเพราะว่ามันไม่ได้ตรงล็อกแบบไม่ใช่ตรงล็อกมันไม่สนิทขนาดนั้นอ่ะผมก็เลยต้องเอากาวสองหน้ามาแปะไว้ทุกจุดเลยครับเพื่อให้มันแน่นมากขึ้นนี่ฮะรูลมมันก็เป็นรูน้อยแล้วก็มันจะปามาออกด้านหลังข้างหลังตรงนี้เข้านี่ออกนี่ผมใช้เดินทางรอบประเทศกับไอ้หมวกใบนี้แหละแล้วทีเนี้ยพอเวลาเราขี่ไปเยอะๆนะครับหัวมันอาบเพราะหัวมันอาบต่อให้เราซักนวมหรือว่าอะไรแค่ไหนอ่ะมันผมเป็นคนแพ้เหงื่อด้วยแพ้เหงื่อตัวเองแต่ไม่แพ้ใจใครว้ายมันก็จะทำให้เราค่อนข้างที่จะคันหัวครับคันหัวบ่อยมากแล้วผมเนี่ยต้องซื้อไอ้ยาพวกกำจัดเชื้อรามาผมก็เลยรู้สึกว่าต้องขยับแล้วล่ะเพราะว่านวมเราก็ใช้มาค่อนข้างนานซักบ่อยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราก็เลยไปตัวที่มันมีแอนตี้แบคทีเรียอะไรพวกนี้ด้วยเป็นสารอยู่ในนวมเลยแต่ผมก็ถือว่าเป็นหมวกที่คุ้มค่านะผมใช้มานานแล้วมันก็ใช้ได้หลายอย่างหลายประเภทมากๆด้วยตอนเอาไปใส่ขี่เอนดูโร่ก็พอได้ครับพอได้ถ้าใส่ถอดเนี้ยออกครับถอดชิลออกใส่ก็อกเกิลมันก็ดีในระดับนึงแต่ก็ยังไม่ถึงกับหมวกเอนดูโร่เพราะว่าด้วยความที่มันมีรูระบายลมน้อยเนาะเปิดหน้ามันก็ช่วยได้ประมาณนึงแต่ถ้าเป็นหมวกเอนดูโร่เนี่ยมันจะมีรูระบายลมเยอะมากครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรพวกเนี้ยเรื่องต่อมาที่ควรรู้ก็คือชิลเนี่ยฮะชิลข้างหน้ามันก็เคลือบสารกันรอยมาประมาณนึงครับถ้าเผื่อมีฝุ่นเยอะๆก็แนะนำว่าให้เอาน้ำฉีดๆก่อนแล้วก็ค่อยๆเช็ดไปเพราะว่าถ้าเผื่อมันเป็นรอยขุ่นแมวเนี่ยก็เป็นค่อนข้างง่ายนะแต่ไม่ถึงกับง่ายมากกลางๆแล้วกันถ้าเทียบกับหมวกแบบราคาหลักร้อยเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าดีกว่าครับสำหรับชิลแล้วก็เรื่องความปลอดภัยชิลเนี่ยโอเคผมโดนหินดีดโดนอะไรบ่อยครับไม่แตกไม่หักครับเหนียวมากชิลตัวนี้ทัศนวิสัยในการมองเห็น
นตัวนี้เต็มตาฮะเพราะว่าดูดิเนี่ยข้างหน้าคือมันเต็มเลยนะผมถือว่าตัวนี้เป็นหมวก Touring Adventure เริ่มต้นได้ดีมากๆด้วยครับแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยงั้นเราไปกันต่อใบที่2ซึ่งเป็นใบแรกที่ผมซื้อตอนนั้นน่าจะแพงที่สุดแล้วล่ะก็คือ 3,000 กว่าบาทเป็นหมวกยกข้างตัวนี้ฮะของเลียวแต่อันนี้ผมจำไม่ได้ว่ารุ่นอะไรเพราะว่าซื้อมาหลายปีมากๆแล้วตอนนี้ก็มีเจนใหม่แล้วก็มีหลายแบบมากๆแล้วครับสำหรับหมวกยกข้างของเลียวเนี่ยเขาก็ยังผลิตอยู่งั้นเรามาดูข้างๆรอบๆก่อนละกันเนาะตรงนี้ก็จะเป็นรูระบายลมครับที่เราเปิดปิดได้นี่ตัวนี้จะดีกว่าตัวเมื่อกี้นิดนึงสำหรับการเปิดปิดเนาะตรงนี้จะมีระบายอากาศครับเล็กๆหน่อยนึงที่สำคัญคือไฮไลท์ของตัวนี้การเปิดยกข้างก็แค่กดลงแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้เองครับแว่นนี้ก็นี่เลยสบายเดินข้างๆระบบเดียวกันครับแต่แว่นตัวนี้จะไม่ได้เต็มเหมือนกับ ID Econ ตัวนี้มันจะลงมาได้แค่นี้สุดละตัวนี้คือนวมมันก็โอเคนะงานประกอบด้านในเนี่ยถ้าเทียบกับตัวของ ID ผมรู้สึกว่าของ ID จะดีกว่าครับตรงนี้นี่คืออันนี้ผมเอา Epoxy แปะไปแล้วล่ะรอบนึงคือดึงออกมาแล้วก็หลุดเหมือนกันจริงๆแล้วว่าหมวกมันต้องระวังเอาเองเพราะว่าเขาจะไม่ได้ร้อยน็อตหรือว่าอะไรพวกนี้จะเป็นการติดกาว Epoxy หรือว่าอะไรพวกนี้ซะมากกว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยแหละเนาะตัวนี้สามารถถอดนวมออกมาซักได้หมดเลยอ้อลืมพูดถึงเรื่องบลูทูธครับหูฟังบลูทูธตัวนี้กับตัวที่แล้วครับ ID Econสามารถใส่ได้นะแต่เขาจะไม่ได้เซาะร่องแบบลึกๆมาเหมือนแบบหมวกใบแพงๆแต่ใส่ได้ครับไม่มีปัญหาเรื่องของนวมก็จะเป็นคล้ายๆกับของ ID Econ เลยก็จะเป็นหนังๆข้างๆแล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นกำมะหยี่นิดนึงเวลาตอนใส่กับโม่งหรือว่าผ้าบัฟพวกนี้มันก็จะค่อนข้างลื่นนิดนึงครับแล้วก็นวมเนี่ยมันจะฟีบไวอยู่นะข้อดีของเจ้าตัวนี้คือมันสะดวกมากๆครับคือถ้าเราจะกินน้ำเราก็หยิบแก้วยกคางขึ้นมาแล้วก็กินได้เลยเวลาติดไฟแดงหรืออะไรพวกนี้เราก็สามารถใช้ไอ้นี่ครับสายดูดก็ได้นะถ้าเป็นเป้น้ำตัวนี้ก็จะมีแผ่นปิดใต้คางกันลมหวนมาด้วยเหมือนกันคือเรื่องการใส่เนี่ยครับใส่ง่ายสบายเลยอันนี้ในเมืองได้นอกเมืองก็สบายสำหรับทัศนวิสัยในการมองเห็นนะครับถ้าเผื่อเทียบกับตัว ID Econตัวนั้นจะมองได้กว้างกว่าครับตัวนี้มันจะแคบกว่าถ้าเผื่อเรายกคางขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังใส่แว่นได้ด้วยนะมันก็ยังเปิดแว่นพูดปิดเปิดแว่นลงมาได้ผมว่ามันก็โอเคนะมันเป็นหมวกที่สะดวกสบายมากๆงั้นมาพูดถึงงานประกอบครับถ้าเทียบกับตัว ID ที่ราคาใกล้เคียงกันแล้วก็สไตล์มันคนละสไตล์เนาะผมว่าตัว ID เนี่ยงานประกอบดีกว่าค่อนข้างเยอะเลยตัวนี้มันจะก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บอ่ะมันดูแล้วมันเหมือนจะไม่ค่อยมั่นคงแต่มันก็แข็งแรงอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยอันนี้คือถ้าเผื่อเรายกคางบ่อยๆยกเปิดยกปิดอะไรพวกเนี้ยเนี่ยครับล็อกมันก็จะเริ่มอันนี้คือผมใช้มานานแล้วเนาะมันก็ตามสภาพแหละไอเนี้ยครับน็อตมันก็จะเริ่มคลายเราอาจจะต้องไม่อาจจะต้องหรอกเราจะต้องไขมันเข้ามาใหม่โดยการถอดชิวออกครับตัวนี้คือจะถอดชิวมันเหมือนจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายก็ดึงล็อกเนี่ยแล้วก็ดึงชิวออกแล้วก็มาไขไอ้น็อตที่อยู่ตรงหัวมุมเนี่ยครับเรื่องความปลอดภัยถ้าเผื่อพูดถึงความปลอดภัยเทียบกับหมวกราคาหลักร้อยหลักพันต้นๆอะไรเงี้ยก็ตัวพวกนี้สามารถไว้ใจได้ครับมันผ่านมาตรฐานที่ดีกว่าอยู่แล้วแล้วก็มีมอกปกติแล้วครับอ่ะงั้นเรามาดูเรื่องน้ำหนักกันบ้างดีกว่าครับสำหรับเจ้าหมวกตัวนี้ลองชั่งดูฮะโอ้ตัวนี้จะอยู่ที่ 1.81 กิโลกรัมครับก็หนักกว่าตัว ID ขึ้นมานิดนึงแต่ความรู้สึกเวลาตอนใส่เนี่ยผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าด้วยอะไรนะแต่มันจะเหมือนหนักกว่าตัว ID Econค่อนข้างพอสมควรเลยแหละจริงๆแล้วไอ้พวกหมวกยกคางเนี่ยมันจะหนักกว่าหมวกสปอร์ตหรือว่าหมวกสปอร์ตทัวริ่งหมวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะด้วยชิ้นส่วนที่มันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าด้วยแล้วก็หมวกทุกใบเนี่ยครับผม drop test มาหมดแล้วเพราะผมเป็นคนซุ่มซ่ามผมชอบทำตกบ่อยครับตกบ่อยมากเนี่ยดูรอยดูอะไรพวกนี้เรื่องการระบายอากาศผมว่าดีกว่าตัว ID Econหมายถึงว่าเวลาตอนลมเข้านะแต่หายใจเนี่ยถ้าเผื่อเอาไปลุยเหนื่อยอันเนี้ยหายใจยากคือที่บอกว่าระบายอากาศได้ดีกว่าก็มันเปิดคางได้อันเนี้ยคืออย่างแรกเลยถ้าร้อนๆเขาเปิดคางครับแต่ทีนี้เรื่องเสียงเนี่ยดังกว่าไอตัว ID Econ อีกเพราะว่าด้วยความที่มันมีชิ้นส่วนนะครับมีข้างๆเนี่ยลมมันเข้ามาตรงเนี้ยเยอะกว่าเสียงมันจะวีดมากกว่าคือขี่สักประมาณ120นะฟังเพลงแทบจะไม่ค่อยรู้เรื่องละอยากให้ฟังเพลงรู้เรื่องก็ใช้ชิลอย่างที่ผมบอกอันนั้นช่วยได้เยอะมากๆครับ103 104ก็ยังฟังเพลงได้อยู่แล้วก็เรื่องฝ้าตัวนี้ลมมันจะเข้ามานี่ครับลมมันจะเข้ามานี่แล้วก็มีออกตรงนี้ถ้าเผื่อความเร็วได้ประมาณนึงครับมันก็จะไล่ฝ้าได้ค่อนข้างโอเคกว่าตัว ID Econ แต่ข้อเสียนี่ชิวเป็นรอยง่ายมากง่ายกว่าตัว ID Econ เยอะเลยหาชิวเนี่ย
หาซื้อยากมากๆครับไอ้ช่วงที่ผมซื้อมาเนี่ยก็หาซื้อไม่ได้ด้วยเหมือนจะไม่สำคัญนะไอ้พวกอะไรพวกเนี้ยแต่มันสำคัญจริงๆเพราะว่าชิวบางทีเราอาจจะทำร่วงเนี่ยผมก็ทำร่วงแล้วก็เป็นรอยเพราะเป็นรอยในเวลาขี่ตอนกลางคืนมันมีแสงแฟมีมันเห็นแล้วมันดูยากอ่ะมันดูถนนดูรถดูอะไรยากครับจนสุดท้ายพอเราหาซื้อชิวไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนเป็นไอดีคอนแล้วก็ใช้ยาวๆเพราะว่าชิวมันก็สามารถหาซื้อได้อยู่เนาะเรื่องต่อมาเรื่องความสะดวกสบายอย่างที่บอกไปว่ามันใช้งานง่ายครับแล้วก็ใช้สะดวกกว่าตัวอื่นทั้ง3ตัวนี้เลยเวลาเราขี่ในเมืองเนี่ยเปิดคางพอเปิดคางแล้วมันก็จะรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยแต่ถ้าขี่ธรรมดาทั่วไปขี่ไม่ได้เร็วเนี่ยเปิดคางขี่รับลมอันนี้โอเคถ้าถามว่าหมวกใบนี้เหมาะกับใครผมว่าถ้าเป็นใช้งานในเมืองค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยโอเคนะแต่ถ้าเดินทางความเร็วไม่ได้เยอะเป็นรถที่ซีซีไม่ได้สูงมากวิ่งสักไม่เกิน120ก็พอได้ครับแต่ถ้าเอาไปลุยอย่างที่ผมบอกว่าผมอาจจะต้องไปลุยบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยอีคอนเป็นหมวกที่ตอบโจทย์มากกว่าก็ถือว่าเป็นหมวกทูริงเริ่มต้นได้ดีเหมือนกันไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ลืมไปอีกนิดนึงครับเรื่องแผ่นกันฝ้าเนี่ยมันก็ไม่มีที่ใส่พินล็อกนะตัวนี้ก็ต้องแปะเหมือนกันครับก็ราคาถ้าเผื่อหมวกในเซกเมนต์เนี้ยราคาประมาณนี้มันก็ประมาณนี้แหละไม่งั้นก็ฉีดสเปรย์กันฝ้าเข้าไปข้างในก็ได้ครับเป็นสเปรย์แอนตี้ฟ็อกอะไรพวกเนี้ยและแล้วก็มาถึงหมวกใบใหม่ใช้ไรกว่าเดิมครับหมวกลูกรักตอนนี้เป็นหมวกแบบลูกรักมากดูความเห่อคือความเห่อของผมเนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะเห็นที่ผมโพสต์รูปบ่อยๆโพสต์วิดีโออะไรพวกเนี้ยความเห่อไม่เคยปาณีใครอ่ะก็ตัวนี้ก็เป็นลายพิเศษครับลายกราฟิกเฉพาะของชาร์กเนาะเนี่ยที่เราซื้อมาเพราะว่ามันสวยอ่ะบุญดูดิแค่นี้ก็สวยแล้วอ่ะแล้วก็น้ำหนักเนี่ยคือความรู้สึกต่างกับไอ้2ตัวเมื่อกี้เยอะมากงั้นเดี๋ยวเรามารีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะคือตัวนี้ก็มีแว่นเหมือนกันครับแว่นตัวนี้จะไม่เหมือน2ตัวที่แล้วคือมันจะสไลด์ข้างบนนี้ครับฟึ๊บแล้วมันสมูทด้วยมันจะไม่มีล็อกอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูและตัวชิวข้างหน้าเนี่ยครับมันก็จะมีล็อกตรงนี้ดึงขึ้นอ่ะถ้าเผื่อดึงตรงอื่นก็ดึงไม่ได้นี่ล็อกฟึ๊บคือมันจะไม่มีล็อกอ่ะมันสมูทนิ่มมากๆ มาพูดถึงช่องระบายลมครับช่องระบายลมจะมีอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับเปิดปิดได้แล้วก็มีข้างบนตรงนี้ก็เปิดปิดได้เช่นกันครับลักการของเจ้าตัวนี้จะไม่เหมือนกับ2ตัวที่แล้วของตัวนี้ก็คือลมจะมาปะทะตรงนี้ตรงๆแล้วก็ลมจะลงไปข้างล่างและทีนี้ก็จะมาโผล่ตรงรูนี้ครับทีนี้เวลาพอมันโผล่ตรงนี้เจอฝ้าอะไรพวกนี้มันก็จะไล่ออกได้ง่ายครับอีกอย่างนึงครับมันเป็นระบบที่กันฝุ่นด้วยนะเพราะว่าถ้าฝุ่นเข้าตรงๆเนี่ยไอ้พวกฝุ่นเล็กๆอะไรพวกนี้หินเศษดินอะไรพวกนี้มันก็จะเข้าไปอุดตันเนาะตรงนี้มันก็จะช่วยได้เยอะพอสมควรครับพอมาปะทะชิวมันก็กระเด็นออกแล้วก็มีแต่ลมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลมเข้าไปมากกว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นของหมวกใบนี้ครับกว้างครับกว้างมากผมความรู้สึกผมในเวลาตอนใส่มันเหมือนตอนใส่กับ ID Icon เลยผมไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็ชิวมันใสมันดูไม่หลอกตาไอ้พวกของ ID Icon มันก็ไม่ได้หลอกตามากขนาดนั้นแต่อันนี้มันเหมือนไม่รู้ว่าทำไมมันดูเคลียร์กว่ายังไงก็ไม่รู้นะรายละเอียดของชิวเนี่ยครับข้างๆก็จะมีนี่เป็นคีบๆเป็นคีบๆอยู่ประมาณ 4-5 คีบคือตรงเนี้ยมันจะช่วยกันเรื่องลมหวนย้อนเข้ามาแล้วก็จะมีเสียงวิดวิดตัวเนี้ยทำได้ดีมากๆขี่103 104เนี่ยเสียงลมยังไม่ได้วีดข้างหูเลยนะจริงๆผมลองไป150แล้วด้วยก็เงียบครับแต่เนี้ยคือพี่เขาบอกแล้วถ้าเผื่อเราขี่ทำความเร็วสัก200เนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเสียงลมมันก็จะเข้าพอสมควรแต่หมวกของชาร์กเนี่ยครับเขาเน้นเรื่องเสียงลมอยู่แล้วเก็บเสียงลมได้ดีมากๆอยู่แล้วคือถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้ยินเสียงลมมากนะครับแค่ปิดด้านหน้าเนี่ยเสียงลมน้อยจริงๆเวลาขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนใส่หูฟังปลั๊กอินอะไออินเอียร์พูดผิดอินเอียร์ความรู้สึกอย่างนั้นเลยผมเหวอมากเลยเวลาตอนขี่ครั้งแรกอะผมรู้สึกมันไม่ชินอะมันไม่ชินกับเสียงลมไม่ชินกับเสียงรอบข้างอะไรเงี้ยคือออกถนนเนี่ยกว่าจะทำความคุ้นชินกับมันได้ก็ประมาณสัก20นาทีแล้วนะเพราะมันเงียบจริงๆอันนี้ดีมากชอบพอกลับมาด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีอะข้างๆดูมุมข้างๆก่อนละกันข้างๆเนี่ยก็จะเป็นนี่ฮะเป็นสปอยเลอร์อันนี้สวยมากสองฝั่งเลยเนี่ยครับสปอยเลอร์มันจะเป็น2อันแล้วก็จะมีรูมีที่ลิดลมตรงกลางด้วยกลับมาที่ข้างหน้าอีกนิดนึงครับตรงชิวเนี่ยจะมีที่ใส่สำหรับพินล็อกแผ่นกันฝ้าเนาะแล้วก็ใส่ข้างในแล้วก็คล้องได้เลยครับอันนี้เขาก็แถมมาให้ด้วยนะพินล็อกเปิดมาข้างในครับตรงนี้เป็นเมาส์การ์ดอ่ะเมาส์การ์ดนี้ก็สามารถถอดไปทำความสะอาดได้ด้วยข้างล่างนี้ตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นใต้คางครับคือแผ่นใต้คางอันนี้มันยืดหยุ่นแล้วก็ความรู้สึกเนี่ยผิวสัมผัสมันดีกว่าไอ้2ตัวที่แล้วที่ผมจับมากๆครับก็ด้วยราคาที่มันต่างกันขนาดนี้ด้วยเนาะงานตัดเย็บข้างในคือเนียนงานประกอบดีมากดีมากจริงๆอันนี้ชอบเลยแล้วก็รายละเอียดสวยครับข้างในนวมตัวนี้ก็จะไม่เหมือนกับไอ้2ตัวที่แล้วต่างกันแบบเยอะมากๆครับคือนวมมันจะเป็นกำมะหยี่
ยีนะพอเวลาถ้าเราใส่แบบไม่ใส่โม่งเนี่ยค่อนข้างหนืดหน้าเลยแต่ใส่ได้ครับแล้วก็ถ้าเผื่อใส่โม่งเนี่ยมันกระชับพอดีอ่ะแล้วด้วยการดีไซน์ของนวมของเขาอ่ะมันเข้ากับโครงหน้าได้ดีมากๆเพราะว่าปกติหมวกทั่วไปเนี่ยมันอาจจะลงมาอย่างเงี้ยตรงๆซะมากกว่าแต่เนี้ยพอลงมาแล้วมันจะมีล็อกกับช่วงแก้มของเราอย่างเงี้ยเวลาตอนเงยอ้อลืมบอกว่าไอ้ตัว ID คอนเวลาเงยบางทีมันดึงหมวกขึ้นไปอย่างงี้ด้วยนะแต่อันเนี้ยพอเวลาตอนเราเงยหรืออะไรเงี้ยลมมันก็ไม่ได้ดึงคือมันแน่นมันให้ฟิลที่แบบกระชับมากๆขี่ด้วยความเร็วจะหันซ้ายหันขวาคือผมขี่104 105ไปเทสมาละตอนไปเขาใหญ่ล่าสุดก็ไม่ได้ถ่ายคลิปพอดีไปทำงานนั่นแหละฮะเวลาหันซ้ายหันขวาอะไรพวกเนี้ยมันดีมากๆเจอลมหวนอันเนี้ยผมเจอบ่อยเวลาตอนตามรถบรรทุกหรือว่ามันจะมีลมพัดซ้ายพัดขวาหมวกนิ่งนิ่งแบบนิ่งมากๆถ้าเทียบกับไอ้2ตัวที่แล้วยิ่งเป็นตัว ID Icon เนี่ยโอ้โหเจอลมหวนที่แบบงึกๆมันจะรู้สึกเพราะว่ามันมีแก๊ปด้วยแล้วก็ด้วยความที่หมวกมันยาวข้างหน้าด้วยความที่ราคาขนาดนี้มันก็มีการวิจัยผ่านงานวิจัยมาค่อนข้างเยอะเนาะเรื่อง Aerodynamic ด้วยเรื่องวัสดุด้วยและความพิเศษของเจ้าตัวนี้คือมีไฟครับปึ๊บไฟก็จะมีโหมดกระพริบมีโหมดค้างอ่ะอันนี้กระพริบก็จะกระพริบปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ข้างหลังก็จะเป็นกระพริบอย่างนี้ครับเวลาเราเบรกฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็ตามมันจะมี3โหมดมีโหมดเฉพาะไฟหลังอันนี้เป็นโหมดค้างนะถ้าเวลาเราเบรกนะครับมันก็จะกระพริบปึ๊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 บตามเราเพราะว่ามันจะมีไจโรที่เหมือนควบคุมความหน่วงอะฮะมันจะจับความหน่วงเวลาตอนเราเบรกนะครับมันจะมีแรงที่หน่วงมานั่นแหละครับมันก็จะกระพริบปึ๊บปึ๊บปึ๊บให้ข้างหลังรู้ใช้งานได้4-6ชั่วโมงแล้วแต่โหมดถ้าโหมดที่ยาวนานที่สุดก็จะเป็นโหมดที่สแตนบายเฉพาะไฟเบรกอยู่ข้างหลังแต่ถ้าโหมดที่กินแบตมากที่สุดก็คือโหมดตัวนี้แหละฮะโหมดที่มันเปิดค้างตลอดไฟนี่สว่างนะเนี่ยสว่างสว่างสว่างเลยเวลาตอนขี่มืดๆเนี่ยรถเห็นชัดแน่นอนครับแต่ไม่แยงตาชิ้นข้างนอกมีเคลือบสารกันรอยมาด้วยแล้วก็ข้างในแว่นตาตัวนี้เคลือบสารกันรอยเช่นกันแล้วก็กันฝ้าแว่นเต็มตามากๆครับปิดมาถึงนี่เลยคือปิดแทบจะปิดหน้าเลยนะอันเนี้ยชอบเวิร์กมากมาดูข้างในครับตรงนี้นี่ข้างหลังนี้จะมีซิปสำหรับเป็นสายชาร์จครับแค่ลูดซิปออกมามันก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างในตรงนี้นี่ฮะเป็น Type C ใช้เวลาชาร์จก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงครับและก็จะมีตัวนี้ครับมันจะเป็นที่ฟิตติ้งอยู่ข้างในตรงนี้ครับเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมๆอ่ะเหลี่ยมๆยาวๆถ้าเผื่อมันรู้สึกว่ารัดไทท์ทอยไปก็สามารถถอดออกได้และนวมทุกชิ้นนะครับรวมถึงอะไหล่ทุกชิ้นตรงนี้เนี่ยสามารถถอดออกมาซักได้หมดเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันจะมีล็อกเนี่ยครับอยู่4จุดนะมันจะเข้ากับตัวพวกนี้พอดีเลยตรงนี้ก็จะมาเชื่อมกันนวมตรงนี้ก็จะเชื่อม2จุดคือทุกจุดเนี่ยมันเชื่อมแล้วมันจะทำให้กระชับมากๆครับมันจะไม่ขยับไม่อะไรเลยอันนี้นวมก็จะมีแอนตี้แบคทีเรียด้วยครับตรงนี้ชอบมากๆมาดูรายละเอียดข้างในครับข้างในตรงนี้นวมนี่ฮะบอกเลยว่านวมสวยมากข้างบนมันจะระบายอากาศได้ดีกว่าข้างล่างครับแล้วก็รายละเอียดข้างในเนี่ยก็จะมีรูอ่ะเนี่ยไอ้นวมตรงข้างๆตรงนี้เขาก็เสาะร่องบลูทูธมาด้วยแล้วก็จะมีโฟมดันครับดันให้บลูทูธออกมาเข้ากับข้างๆหูได้ดีมากๆแล้วจะมีผ้ากันตรงลำโพงบลูทูธไว้อีกชั้นนึงครับไอ้ผ้าตัวนี้จะช่วยกับนวมบลูทูธได้ดีมากๆครับนวมของลำโพงบลูทูธเนี่ยมันขาดบ่อยเวลาเราใส่เข้าใส่ออกเนาะอันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากข้างล่างครับตรงนี้เป็นนี่ไฟเบรกติดเฉยเลยเมื่อกี้ยังไม่ได้ปิดนะไฟเบรกกระพริบตรงนี้ข้างล่างจะเป็นควิกรีลีสครับก็คือดึงแล้วก็ใส่ง่ายถอดง่ายนี่ไฟเบรกติดอีกแล้ว ขยับไปบ่อยเนี่ยครับในส่วนของนวมข้างหน้าตรงบริเวณแถวๆปากเนี่ยครับช่วงข้างๆตรงนี้มันจะเป็นคล้ายๆกำมะหยี่เราก็สามารถติดไม้อ่อนได้เลยเพราะว่าไม้อ่อนเนี่ยมันเป็นตีนตุ๊กแกก็แปะไว้ได้เลยอ่ะลืมพูดเมื่อกี้พูดถึงเรื่องควิกรีลีสควิกรีลีสกับดีดีลิงเนาะอันเนี้ยเขาผ่าน ECE 06แต่เขาบอกว่ามันเหนือขั้นกว่า ECE 06ขึ้นไปอีกก็คือถ้าเผื่อเป็นมาตรฐานตัวใหม่ตัวนี้ก็น่าจะผ่านครับไอ้มาตรฐาน ECE 06เนี่ยเป็นมาตรฐานที่ทดสอบทุกอย่างจริงๆครับ Aerodynamic เรื่องพวกชิลต่างๆสายล็อกนวมทุกอย่างจริงๆครับเป็นเรื่องความปลอดภัยที่มาตรฐานระดับโลกพูดง่ายๆคือเป็นมาตรฐานที่ใช้ทดสอบหมวกในสนามแข่งนั่นแหละครับมันก็เลยต้องมาตรฐานสูงและตัวนี้ก็ผ่านมาแล้วสบายใจได้เลยครับเรื่องความปลอดภัยแต่ผมจะไม่ drop test ตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างที่อะไหล่ราคาแรงเราก็เลยไม่อยากทำอย่างนั้นแน่นอนเราจะพยายามรักษามันให้ดีที่สุดจะไม่ให้ร่วงเหมือนหมวกตัวอื่นที่ผ่านมาขนาดแค่ Quick Release ตัวเนี้ยเขายังใส่ใจเลยเนี่ยทำขอที่มันงอได้มาด้วยปกติถ้าเป็น2ตัวนู้นมันก็จะเชื่อมติดมาเป็นแผ่นเดียวกันเลยเนาะแล้วใส่ก็ใส่ง่ายครับถอดง่ายอันนี้ชอบ
แล้ว Quick Release มันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะเอาง่ายๆฟีลดีทุกอย่างอ่ะผมบอกแค่นี้แหละก็ไม่ได้อวยนี่หว่าเราคือใช้ดีแล้วชอบอ่ะเราก็บอกต่อเออแค่นั้นแหละและหมวกพวกนี้ฮะซื้อราคานี้มีประกันด้วยนะครับประกันอะไรในกรณีที่มันเกิดผิดพลาดเนาะบางทีอาจจะมีอะไรโกงมีอะไรงอที่มันเกิดจากข้อผิดพลาดในการผลิตตัวนี้ก็มีประกันมาให้ด้วยแค่เราไปลงทะเบียนครับลงทะเบียนทิ้งไว้ในเว็บก็สแกนมันจะมี QR code แล้วก็ลงทะเบียนแค่นั้นเองหมวกชาร์กทุกใบเนี่ยครับเขาประกันถึง5ปีเลยนะซึ่งนานมากๆยาวนานจริงๆแล้วก็พาร์ทอะไรทุกตัวทุกชิ้นนะครับมีขายคือหาได้ง่ายๆเลยอ่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าน้ำหนักเท่าไหร่งั้นเรามาชั่งน้ำหนักกันดีกว่าก็หมวกของผมเนี่ยไซส์เดิมเหมือนกันหมดเลยฮะอ่ะชั่งน้ำหนักน้ำหนักนิ่งแล้วอยู่ที่ 1.595 ก็คือ 1.6 แหละแต่เวลาใส่เนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเผื่อมองไม่เห็นเนี่ยครับ 1.59 ก็ตามสเปคที่เขาเค็มไว้อ่ะไฟเบรกก็ติดจังเลยพอไม่อยากให้ติดแล้วติดจังเลยอ้อลืมบอกไปว่าโหมดไฟเนี่ยเรามากดตรงนี้นะครับมันจะเป็นปุ่มเล็กๆคือมันจะแนบสนิทไปกับไอ้ตัวนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรขอบหมวกความกระชับเวลาใส่เนี่ยคือดีมากๆใส่แล้วมันติดหัวเวลาผมขยับสะบัดเนี่ยดูจากในวิดีโอก็ได้ผมสะบัดซ้ายสะบัดขวาสะบัดแรงด้วยแล้วตอนนั้นขี่ความเร็วประมาณ120คือมันไม่ขยับมันไม่อะไรเลยแล้วไม่ต้านลมเรื่องแอโรไดนามิกเนี่ยผมให้ดีมากๆครับสำหรับตัวที่ผมเคยใช้มาที่ผ่านๆมาตัวเนี้ยโอเคสุดแล้วผมชอบสุดด้วยสีสันด้วยการดีไซน์ทุกอย่างเลยชอบจริงๆ C ครับเรื่องความสะดวกสบายเรื่องความสะดวกสบายเนี่ยเวลาตอนใส่ผมบอกเลยว่าสบายในระดับนึงครับถ้าเผื่อพูดถึงเวลาขี่เวลาถอดใส่บ่อยๆถ้าขี่ในเมืองเนี่ยมันจะเป็นฟิลกระชับใช่ไหมเวลาใส่มันก็อาจจะอึดอัดนิดนึงเวลาตอนใส่ถอดเข้าถอดออกถ้าใส่โม่งก็จะลื่นเข้ามาหน่อยนึงแต่มันจะมีตรงนี้ไอ้กาดใต้คางเนี่ยครับไม่ใช่กาดใต้คางพูดผิดไอ้แผ่นกันลมใต้คางเนี่ยครับมันจะชอบติดตรงคางมันจะดึงขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้รู้สึกเวลาตอนใส่จะรำคาญหน่อยหน่อยครับนวมข้างในนี้ข้างๆมันจะเป็นกำมะหยี่มันจะทำให้แบบกระชับมันไม่ใช่กระชับมันจะไม่ขยับมากขึ้นด้วยทั้งหมดที่ราคาถูกเนี่ยครับนวมข้างๆมันจะลื่นมันจะใส่ง่ายกว่าเรื่องสุดท้ายเรื่องเสียงลมก็บอกไปแล้วว่าเสียงลมเนี่ยมันโอเคระบายอากาศเรื่องระบายอากาศนี่ดีมากคือถ้าเราเปิดข้างหน้าเนี่ยครับเวลาตอนขี่เปิดข้างหน้าเข้าปุ๊บอากาศตรงนี้ใช่ไหมมันจะดันกับชิลข้างหน้าพอดันกับชิลข้างหน้ามันก็จะขึ้นมาตรงหน้าผากมันเย็นมากอ่ะแล้วมันก็จะบวกกับไอ้ตรงนี้ครับลมมันเข้ามาตรงนี้มันก็จะยิงมันเหมือนแบบเขาดันลมแล้วยิงลงมาตรงหัวอีกอ่ะหัวเย็นมากเย็นกว่าไอ้สองใบที่แล้วมันก็ไม่ถึงกับเย็นแบบเย็นเวอร์นะแต่มันจะรู้สึกว่าเอ้ยลมมันเข้าอ่ะแล้วมันเย็นมันจะไม่อับแล้วลมมันก็จะออกมาทางด้านหลังครับด้านหลังในช่วงประมาณท้ายทอยในช่วงประมาณนี้ครับมันก็จะทำให้เรารู้สึกสบายหัวมากขึ้นไม่อับและเรื่องความปลอดภัยอย่างที่ผมบอกไปที่ตัดสินใจซื้อขึ้นมาไอ้ตัวนี้ด้วยก็เป็นเรื่องของ ECE06 อย่างแรกแล้วก็อย่างที่2คือเรื่องวัสดุเนี่ยจะไม่เหมือนกับพวกนู้นคือวัสดุเนี่ยความแข็งแรงความเหนียวความคงทนเนี่ยเทียบเท่าคาร์บอนได้เลยแต่ผมจำไม่ได้ว่าเขาเรียกว่าวัสดุอะไรนะบวกกับไฟที่มีทั้งข้างหน้าข้างหลังเป็นไฟเบรกด้วยอันเนี้ยเวิร์กมากๆสำหรับคนที่ขี่เดินทางกลางคืนบ่อยๆอย่างผมเนี่ยเวลาตอนออกจากกรุงเทพผมไม่ค่อยชอบออกกลางวันผมชอบออกค่ำๆหรือไม่ก็เช้ามืดเนาะนี่แหละมันเลยจำเป็นต้องมีครับแล้วการเดินทางกลางคืนเนี่ยถ้าเผื่อเจอที่มืดๆมีอันเนี้ยดีกว่าอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาน้ำลูบนะครับนี่อันนี้คือผ้าเปียกนะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วเดี๋ยวเอาด้านที่มันสะอาดเช็ดดูนะครับอ้าวเหนียวเฮ้ยโหเป็นขุยติดเลยดูดิเป็นขุยอุ้ยนี่ไงขุยติดเต็มเลยพอเอาผ้าเช็ดโอ้ชิวเหนียวด้วยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำเช็ดใหม่นะแล้วเดี๋ยวจะลองผ้าไมโครไฟเบอร์อีกตัวนึงที่ราคามันดีกว่านี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นขุยน้อยนะเดี๋ยวลองให้ดูก็ออกแนวเหนียวๆเหมือนเดิมครับก็ยังมีขุยๆแล้วก็เป็นคราบๆเหมือนเดิมเลยเป๊ะเลยถ้าเป็นชิลตัวนอกนะครับเราสามารถใช้ผ้าเปียกเช็ดได้เลยพอเราเช็ดปุ๊บแล้วก็เอาผ้าเช็ดได้เลยไม่เป็นเหมือนข้างในครับมันจะไม่มีเหนียวๆข้างนอกเช็ดชิลใส่เนี่ยเช็ดไม่ยากแว่นกันแดดข้างในเนี่ยจะค่อนข้างเช็ดยากกว่านิดนึงไอ้ที่เห็นเหมือนเป็นฝุ่นๆนั่นมันอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวผมค่อยเอาออกมาทำความสะอาดใหม่ทีหลังเนี่ยครับหรือว่าจะใช้ผ้าเปล่าเช็ดก็เช็ดออกง่ายครับถ้าเป็นผ้าไมโครตัวนี้ไม่อยากนี่ข้างบนที่เป็นรอยคราบมันก็เช็ดออกนี่เห็นไหมออกง่ายผ้าตัวนี้โอเคเลยอันนี้ครับสำหรับแว่นผมว่ามันก็มีความไม่สะดวกสบายในการทำความสะอาดนิดนึงแหละแต่ถ้าแลกกับ
การที่มันไม่มีฝ้าขึ้นมาผมว่ามันก็ดีกว่านะเราจะยังไม่จบเพียงเท่านี้เรามีผ้านี่ครับผ้าไมโครที่แบบเป็นผ้าหนานะผ้ารูปน้ำปื๊ดเดียวอันนี้เป็นผ้าไมโครอีกตัวนึงที่เขาชอบรีวิวกันในการรูดปื๊ดทีเดียวแล้วมันจะแห้งลองดูเป็นไงบ้างโอ้โหไม่รอดครับเหมือนกันเป็นขุยเป็นฝุ่นเหมือนกันคือเอาผ้าลูดไม่ได้เลยแล้วก็เขาก็ไม่ได้แนะนำให้เอาผ้าลูดนะเพราะว่าเขาบอกว่ามันอาจจะมีโอกาสที่มีฝุ่นติดอยู่มันก็จะเป็นรอยเขาแนะนำให้ซับมากกว่าอ่ะงั้นไหนๆมาขนาดนี้ละผมถอดชิวให้ดูหน่อยดีกว่าถอดชิวง่ายมากครับตัวนี้คือแค่กดตรงนี้ครับสองฝั่งนะกดปุ๊บนี่แล้วก็ดันขึ้นแค่นี้เลยออกแล้วง่ายมากวิธีใส่ก็แค่เอาเนี่ยครับมันจะมีแง่งอยู่3แง่งนี่อ่ะผมให้ดูชัดๆแล้วกันมันจะมีแง่งอยู่3แง่งก็ใส่ให้ตรงรูตรงนี้ครับมันจะเท่ากันใส่2ฝั่งครับปึ๊บอ่ะ1ฝั่งละแล้วก็จับไว้อันนี้ต้องระวังนิดนึงครับจริงๆมันควรจะใส่2ฝั่งพร้อมกันนี่แค่นี้เลยแล้วก็ดันลงมาเสร็จแล้วง่ายจริงเห็นไหมเขาออกแบบมาดีมากๆอ่ะเวลาใส่ชิวก็ไม่ต้องกดแบบไม่ต้องงัดอะไรเยอะแยะอ่ะแล้วมาดูส่วนตัวข้างในเดี๋ยวผมถอดข้างนอกก่อนดีกว่าเพราะว่ามันทำความสะอาดแล้วผมไม่อยากทำความสะอาดใหม่อ่ะก็นี่ครับเอาแว่นลงมามันจะมีตรงแง่งตรงนี้มันจะเป็นหมุดหมุดครับเราหาไขควงหรือว่าอะไรแหลมๆนิดนึงเนี่ยครับดันมันออกมาเดี๋ยวผมขออนุญาตทำก่อนดีกว่ามันทำยากอย่างเงี้ยตอนนี้ผมก็ได้เอาออกมาเรียบร้อยแล้วครับคือเนี่ยฮะไอ้แง่งอันเนี้ยเราดันจากข้างในจะง่ายกว่าเอาอะไรสอดเข้าไปเนี่ยครับแล้วก็งัดดันมาทางนี้ดันมาทางซ้ายแค่นี้เองครับแล้วก็จับชิวออกมาดึงมันออกมาปึ๊บอ่ะสองฝั่งเนี่ยดื้อด้วยนะไม่ยอมออกมันจะเป็นล็อกแค่นิดเดียวนี่ดึงออกมามันก็จะเป็นแง่งอย่างนี้สองฝั่งเลยแล้วเดี๋ยวเราไปล้างกันดูครับมันจะเป็นหมุดล็อกอย่างนี้ครับล็อกเข้ามาฝั่งนี้สำหรับตัวแว่นด้านบนมันก็จะเป็นล็อกอย่างนี้ครับเราก็แค่ดันเข้ามาถ้าเผื่อจะใส่หรือว่าถ้าจะดันออกก็ดันไปทางซ้ายแค่นี้เองอันนี้เราไปล้างแล้วนะก็คือเอาเปิดน้ำก๊อกแล้วก็ถู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 เบาๆเลยฮะพอล้างเสร็จปุ๊บเราก็เอามาซับครับนี่ซับคือไม่ต้องถูนะซับเฉยๆอ่ะซับที่แปลว่าซับอ่ะนี่ครับดูความใสก็กลับมาเหมือนเดิมละอ่ะก็ต้องซับเบามากๆเลยครับซับแค่แบบนิดเดียวอ่ะนิดทำเป็นแบบกลมๆขยุกขยุกแล้วก็ซับแค่รอบเดียวพอครับแล้วก็ปล่อยให้มันแห้งทิ้งไว้แค่นั้นเลยมาพูดถึงข้อควรรู้กับไอ้หมวกใบนี้อย่างแรกเลยครับไอ้ชิวตัวนี้คือมันเคลือบสารกันฝ้าใช่ไหมทีนี้เวลาตอนเราเช็ดก็อย่างที่เราทำให้ดูอ่ะเอาน้ำมาเช็ดถูมันจะเหนียวครับถ้าเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์หรือว่าเป็นผ้าธรรมดาที่มันเป็นคุยๆมันก็จะมีติดค่อนข้างเยอะสิ่งที่ทำได้ที่ผมแนะนำก็คือถ้ามันเปื้อนมากๆจริงๆก็ถอดชิวครับแค่เนี่ยครับมันจะมีสลักอยู่ข้างในดันสลักเข้าไปแล้วก็เอาออกไปล้างครับพอล้างเสร็จก็ซับๆอย่างที่ผมทำให้ดูเนาะพอซับๆไว้มันแห้งก็เอามาใส่ครับตรงนี้ก็แค่ดึงออกครับสลักสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาดึงออกตรงๆใส่ก็ใส่เข้าตรงๆแค่นี้มันถอดล้างทำความสะอาดง่ายอย่างที่สองสิ่งที่คุณรู้คือนี่ครับชิวใส่ข้างหน้ามันเป็นขยักตรงนี้บางมุมเนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าแดดลงตรงๆหรือว่าจะเฉียงมุมไหนไม่แน่ใจเลยครับแล้วมันจะเป็นที่รำคาญตามากเพราะว่านี่มันจะมีรวมแสงเหมือนเป็นจุดรวมแสงตรงขอบเนี่ยฮะเวลาตอนเราขี่ตอนกลางวันเดี๋ยวผมก็คงจะหาสติกเกอร์มาแปะแถบนี้ไว้ไม่งั้นเวลาขี่กลางวันเนี่ยรำคาญมากครับมันจะมีแสงรวมๆอยู่ตรงมุมๆอันนี้ผมว่าเพื่อนๆเจอเหมือนกันแน่นอนเพราะว่าจากคอมเมนต์เพื่อนๆก็เจอเหมือนกันคอมเมนต์ครั้งที่แล้วที่เราไปเลือกหมวกที่ร้านเนาะและอย่างสุดท้ายเลยครับที่มันเป็นข้อที่ควรรู้อย่างยิ่งเลยก็คือไอ้หมวกใบนี้พอปกติเวลาผมจอดมอเตอร์ไซค์หรือว่าพักห้องน้ำพักเข้าห้องน้ำพักกินข้าวตามปั๊มอะไรพวกนี้ผมก็จะห้อยไว้ตรงหูกระจกอะไรอย่างนี้แต่อันเนี้ยผมบอกตรงว่าไม่กล้า
าครับมันก็เลยจะเป็นความลำบากที่เราจะต้องเอาไปด้วยแต่ทีนี้เราก็ซื้อไอ้กระเป๋าสะพายมาละมันก็ง่ายขึ้นครับก็ดีก็ดีหมวกมันไม่ใช่ราคาแบบ 1,000-2,000 อ่ะก็เพิ่มความเป็นไบเกอร์มากขึ้นครับที่เราจะต้องแบกหมวกปกติเราก็ไม่เข้าใจหรอกครับว่าเขาจะแบกหมวกกันขึ้นห้างไปอะไรยังไงทำไมจากคนซุ่มซ่ามเนี่ยก็ต้องระวังมากขึ้นครับและตัวนี้ครับยังรองรับการใส่แว่นด้วยนะนี่เขาจะเซาะร่องมาสำหรับการใส่แว่นคนที่มีแว่นหรือใส่แว่นกันแดดก็ใส่ได้อ้ออันเนี้ยผมซื้อมาจากชาร์คเฮลเมทส์ Thailand นะครับคือถ้าเพื่อนๆจะซื้อเพจเดียวกับผมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ชาร์คจะมี2เพจแล้วก็คนละบริษัทกันนะครับที่ผมซื้อเนี่ยชาร์คเฮลเมทส์ Thailand มี S ด้วยครับเฮลเมทส์อันนี้เขาจะเป็นโลโก้สีม่วงๆนะครับหรือถ้าเพื่อนๆจะซื้อใบไหนเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันเนาะจะได้หาง่ายๆอันนี้ข้อสังเกตสุดท้ายที่ผมอยากจะบอกก็คือเรื่องราคาของอะไหล่แต่ละตัวครับเรื่องชิลไม่ว่าจะเป็นชิลใสแว่นกันแดดหรือว่าจะเป็นนวมต่างๆหรือพาร์ทอะไรต่างๆเนี่ยครับมีขายหมดแต่ราคาเนี่ยครับมันก็จะค่อนข้างที่จะแรงกว่าหมวกใบอื่นที่ผมรีวิวไปเนาะอย่างชิลเนี่ยครับก็พันกว่าบาท 2,000 แต่ตอนนี้เขากำลังพยายามกดราคาเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากต่างประเทศสินค้าทุกชิ้นเนี่ยครับหรืออะไรพาร์ทอะไรทุกชิ้นเขานำเข้ามาจากยุโรปหมดเลยต่างประเทศผมจำไม่ได้ว่าประเทศอะไรเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ว่าประเทศอะไรครับมันก็เลยทำให้ต้นทุนราคาอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่เรื่องประสิทธิภาพหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆคุณภาพเนี่ยมั่นใจได้เลยเอาละสุดท้ายแล้วผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากการรีวิวครั้งนี้การตัดสินใจของเพื่อนๆในการเลือกซื้อหมวกละกันคือผมเดินทางบ่อยครับแล้วก็การเลือกซื้อหมวกที่มีคุณภาพเรื่องเสียงลมด้วยเรื่องวัสดุเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันช่วยได้เยอะมันเสริมความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่ได้เยอะมากๆคือฟิลเวลาตอนใส่หมวกที่ดีนะครับเวลาเจอลมหวนอะไรพวกนี้อย่างที่ผมบอกไปมันไม่สั่นแล้วมันรู้สึกปลอดภัยรู้สึกเซฟตัวช่วยต่างๆในเรื่องของฝ้าเรื่องไฟเรื่องอะไรพวกนี้อีกอย่างนึงคือถ้าผมใช้หมวก2ตัวนี้ในการเดินทางอ่ะผมจะต้องตะโกนคุยเวลาตอนผมเดินทางถ่ายวิดีโอเนี่ยโกโปรผมจะอยู่ตรงนี้แล้วผมได้ยินเสียงลมมากผมก็จะตะโกนเสียงดังเสียงมันก็จะพีคขึ้นไปอีกตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเกมพูดกระซิบได้เพราะว่าทุกครั้งที่ผมถ่ายเนี่ยผมแทบจะต้องตะโกนเลยเพราะเสียงลมมันเข้าเสียงลมมันเข้า2ตัวนี้ผมก็ต้องเอาชิลไอ้เล็กๆที่มาแปะข้างหน้าแล้วโกโปรผมแปะตรงเนี้ยมันพอดีกับระดับโกโปรเลยแล้วมันจะไม่เห็นวิวข้างหน้ามันก็ขาดฟีลลิ่งด้วยพอได้หมวกตัวนี้มาไอ้ชิลเสริมข้างหน้าไม่จำเป็นอีกต่อไปประมาณนี้แล้วกันครับคลิปนี้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวหรือว่าจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนอีกก็ติดตามชมไว้แล้วกันสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้ฮะอีกอย่างนึงคือถ้าเผื่อเพื่อนๆมีสินค้าที่จะซื้ออยู่แล้วก็สามารถใช้ลิงก์ Shopee ของผมเนี่ยครับเข้าไปซื้อได้เลยผมจะได้ค่าน้ำมันเล็กๆน้อยๆหรือว่าได้ค่าขนมในการเอาของมารีวิวจะได้ซื้อของมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูต่อไปนะครับขอบคุณครับ